ต่อกันที่กิจกรรมดีๆในช่วงหยุดยาวนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันแม่นะคะแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรด้วยนะคะโดยทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตกค่ะจัดงาน อตกอนำสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนำผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษค่ะงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของเกษตรกรไปยังผู้บริโภคโดยตรงนะคะงานนี้มีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหลากหลายประเภทมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายรวมๆกว่า25ร้านค้าค่ะ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในราคาพิเศษทั้งผลิตภัณฑ์เกลือทะเลสมุนไพรอบแห้งผลไม้แปรรูปน้ำสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิถั่วลิสงอบเกลือผลิตภัณฑ์กาแฟและชากรมประมงก็จำหน่ายปลากราเค็มปลาทูต้มหวานข้าวแตนปั้นสิบปลากระพงคางกุ้งปลากระพงสามน้ำ กรมการข้าวคัดสรรข้าวคุณภาพดีอาทิข้าวกอขสี่สามข้าวทับพิมพ์ชุมแพข้าวหางข้าวกล้องข้าวสังหยด ข้าวลืมผัวข้าวเหนียวดำแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวค่ะนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมเจราจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์นะคะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็มีสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยงานนี้จัดตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงถนนกำแพงเพชรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตลาดอ,อตกรจตุจักรกรุงเทพนี่เองค่ะ